นับสนุนโดย RCS HPI Thailand สยามธรรมยาไทยแลนด์สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโกโปรกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือทีม RC Pro RJ Pro Shop by Thailand โอเคครับท่านผู้ชมจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุยกับพี่วัดไปอาทิตย์นี้ฮะมาคุยกันต่อในเรื่องของโปรดักต์เจาะลึกเลยว่า VRC Station เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่ฮอตแล้วก็เป็นที่นิยมกันในตอนนี้นะฮะต้องสวัสดีพี่วัดอีกครั้งนึงครับอาทิตย์นี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเซอร์โวที่ค่อนข้างจะร้อนแรงเลยนะครับพี่ตอนนี้ตัวนี้เรากำลังโปรโมทเซอร์โวเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ฮะก็ผ่านการทดสอบมาหนักหน่วงเหมือนกันผมว่าหนักหน่วงก็ยังใช้งานได้ดีเซอร์โวเอ็กซ์เพิร์ทอันนี้แบรนด์เนี่ยผมดูตั้งแต่ที่แรกแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะงานค่อนข้างที่จะเนี๊ยบและแข็งแรงมากๆนิยมในหมู่ RC ประเทศไหนครับพี่ทั้งรถบังคับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ครับอันนี้เราก็สนับสนุนน้องที่บุญมาที่กำลังจะไปแข่ง 3D ที่จีนต้นเนี่ยผู้จัดการนะครับเดี๋ยวก็ติดตามน้องคนนี้ได้ก็คือว่าสนับสนุนคือให้ตัวเนี้ยเข้าไปในการแข่งขันในการแข่งขันให้กับตัวให้เขาไปติดตั้งในฮอที่ใช้การแข่งขันแต่ว่ามีความมั่นใจก็เป็นลูกกี้มือใหม่ที่กำลังน่าจะสนับสนุนโอเคเรามาพูดถึงเซอร์โวกันตัว expert เซอร์โวเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อค่อนข้างใหม่แต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยเป็นเซอร์โวที่เป็นบริษัทที่ OEM ให้กับแบรนด์ดังใช่ไหมใช่ครับเป็น OEM ให้กับแบรนด์ดังของทางญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของการดีไซน์เนี่ยครับวงจรต่างๆที่เขาดีไซน์มาบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าเขาให้ของดีขนาดนี้ในราคาที่รับได้คือเขาจะมีตัวเทมเซนเซอร์หมายความว่าถ้าเกิดคุณไปงัดเอาไว้เปิดเซอร์โวค้างเอาไว้ที่อุณหภูมิถึงจุดๆนึงเขาจะตัดไฟแต่ไม่ได้ตัดให้หยุดการทำงานนะครับตัดไฟให้ดับไฟลงเพื่อให้เซอร์โวคุณไม่ไหม้อันนี้ก็คือข้อดีส่วนหนึ่งอ๋อมันก็หมายว่าคือไม่ได้ตัดไฟถ้าตัดไฟแล้วเนี่ยบางทีเราจะทำงานไม่ได้เลยแล้วบางทีรถวิ่งไปเนี่ยมันอาจจะชนหรือเครื่องบินวิ่งไปเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันจะดับไฟเหลือแค่3โวลต์ให้ยังทำงานได้เบาๆช้าๆอยู่ให้เจ้าของรู้ว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันก็เป็นการเซฟตี้พอสมควรผมไม่พอสมควรผมว่าเซฟตี้ได้มากเลยกับการเสียหายของเครื่องบินหรือรถของท่านใช่ไหมฮะทีนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยหลายรุ่นไหมครับสำหรับ Expert Solo ตอนนี้เรานำเข้ามาอยู่แค่โปรดักต์แค่4ของโปรดักต์ของ Expert เนี่ยแค่4เบอร์ครับผมก็คือดีไซน์มาเพื่อสำหรับใช้กับพอครับใช้กับรถครับใช้กับรถดิฟครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ใช้กับรัดเดอร์ซึ่งที่เราจะมาจับตลาดเด่นๆแค่ตรงนี้ก่อนเรายังไม่นำเบอร์หลากหลายเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะขนาดมีแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยตอนนี้ก็คนโพสใน Facebook ค่อนข้างที่เยอะมากนะฮะกับโอเคเรามาพูดถึงรถเอารถบักกี้ก่อนแล้วกันนะฮะรถบักกี้ที่นิยมเนี่ยมันเพราะว่ารถบักกี้ที่วิ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมใช้เบอร์4501ในการแข่งขันบักกี้มาราธอน6ชั่วโมงแข่ง6ชั่วโมงแข่ง6ชั่วโมงแล้วผมยังใช้เซอร์โวที่วิ่ง6ชั่วโมงวันนั้นซึ่งจริงๆทีมผมเป็นมือโนเนมมากสำหรับบักกี้ครับวันนั้นได้เข้าที่2กับเซอร์โวเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็6ชั่วโมงหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วเนี่ยผมยังเอามาใช้แข่งต่อได้อีกประมาณ7สนามที่เกิดสนามแล้วมันถึงจะเริ่มออกอาการล้ามีอาการล้าบ้างนิดหน่อยซึ่งเราก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเดี๋ยวคุณขยายความให้ท่านผู้ชม6ชั่วโมงเนี่ยคือแข่ง6ชั่วโมงคือมันนี่คือมันต่อเนื่องเหมือนแอนดูรานเลยเป็นแอนดูรานส์6ชั่วโมงก็คือว่ารถบักกี้เนี่ยขยายความนิดนึงคือท่านผู้ชมคือจะไม่รู้จัก
รถบักกี้เนี่ยเป็นรถที่กระโดดเนินจัมเนินจัมลงมาเนี่ยเซอร์โวเนี่ยเป็นตัวบังคับรถทิศทางของรถจัมลงมาเนี่ยมีการกระแทกกระแทกกระแทกตลอดเนี่ยวิ่งกระโดดตลอดเนินละนาดเนินใหญ่เนินเล็กเหมือนมอเตอร์คอร์สเนี่ยนะฮะวิ่งกระดอนไปกระดอนมางัดอยู่ที่เซอร์โวหมดก็คือทิศทางไหนก็แล้วแต่ที่ถูกกระแทกเนี่ยเซอร์โวจะเป็นตัวรองรับเลยจากล้อนะฮะแต่คือว่าอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับผมว่านะแล้วก็แข่งได้อีก7สนามนี่ก็คือว่าผมว่านะถ้าเกิดถ้าไม่ได้แข่งทั่วไปคนถ้าเกิดใช้ปกติผมว่า2ปีเนี่ยต้องมีน่าจะลืมใช้จนลืมใช้จนลืม แล้วราคาก็เป็นยังไงครับพี่คืออันนี้มันเป็นโซโวบัตเลสครับน่าจะเป็นโซโวบัตเลสที่ราคาถูกที่สุดในสเปคที่มีแล้วเป็นไฮโวลต์แล้วก็เป็นของถูกที่จัดว่าไฮเอนด์เลยขึ้นไฮเอนด์ได้สบายสบายโอเคได้เลยก็คือว่าโซโวต้องพูดนิดหนึ่งว่าโซโวปกติเนี่ยราคาทั่วไปเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยนะที่ใส่สเปคนี้สเปคราคาเอาไซส์แบบโซโวปกติดีกว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทครับถ้าเกิดไม่ใช่บัสเลดแต่นี่เป็นบัสเลดแล้วด้วยแล้วก็เป็นไฮโวลต์อีกแล้วแข็งแรงขนาดนี้ก็คือว่าอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ต้นๆ 3,000 ต้นๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดลองโทรมาฮะที่ VRC เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรไปดูใน Facebook ได้ตลอดเวลามีโปรโมชั่นตลอดเวลาเลยทุกเดือนค่อนข้างที่จะเคสของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเลยใช่ไหมฮะพี่เคสอลูมิเนียมแล้วก็ตัวหนังสือนี่ที่ยิงเลเซอร์ตัวส่วนตัวเคสที่เป็นพลาสติกด้านหัวด้านท้ายเนี่ยเป็นพลาสติกคอมโพสิตซึ่งแข็งแรงมากก็คือว่ายังมีที่ให้เป็นพลาสติกเพราะว่ายังมีการให้ตัวได้ให้ตัวได้มาแข็งแรงมากตั้งแต่ผมใช้มายังไม่เคยหักปูของเซอร์โวตัวนี้ยังไม่เคยหักให้เห็นแต่ก็มีอะไรมีอะไรครับมีอะไรทุกทีข้างในลูกปืนหรือว่าเฟืองเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นทองวัสดุชนิดใดตัวพวกนี้จะเป็นเมทัลเกียร์ทั้งหมดนะครับความแข็งแรงสูงมากเพิ่งเขาทำเป็นฮาร์ดโค้ดมาแล้วก็มอเตอร์ข้างในก็เป็นมอเตอร์บัตเลสครับอันนี้ตอบสนองเรสปอนส์ในเซอร์โวนี่เร็วมากผมบอกว่าถ้าสเปคนี้สเปคของเซอร์โวตัวนี้ถ้าไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททำราคานี้ไม่ได้ครับนี่เมดอินไต้หวันนะครับไม่จริงเมดอินไต้หวันนะฮะท่านผู้ชมก็เป็น OEM ให้แบรนด์ดังทางญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าอันนั้นน่ะในเรื่องของรถบักกี้นะฮะแล้วก็รถดิฟเนี่ยผมศึกษามาเนี่ยเพราะว่าเซอร์โวตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไวครับก็เลยถามว่าทำไมรถดิฟถึงนิยมใช้เนี่ยมันก็คือว่าความแม่นยำสูงความแม่นยำและความไวไวและความแม่นยำของตัวเซอร์โวที่เขาดีไซน์มาใส่ความแม่นยำสูงมากก็เลยทำให้นิยมว่าทำไมรถดิฟที่นิยมใช้เนี่ยใช้เซอร์โวให้กดเพราะว่า1ไวและแม่นยำนะฮะเพราะราคาเนี่ยก็ไม่แพงสำหรับเซอร์โวบัตเลทแล้วนี่ราคาถือว่าถูกมากถูกมากเป็นบัตเลทและไฮโวลต์นะฮะแล้วในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ครับพี่ครับผมก็อันนี้เราได้เทสกับพอไปแล้ว 2-3 ยี่ห้อนะครับคือถ้าทุกคนจำน้องบีมได้ก็เราก็ส่งให้น้องบีมไปเทสหลายชุดมากก็ได้การตอบรับกลับมาว่าใช้งานได้ดีแม่นเหมือนเดิมฮะใช้งานได้ดีความทนทานก็โอเคเพียงแต่ว่าช่วงนี้น้องบีมอาจจะธุรกิจทางครอบครัวเยอะไปนิดนึงก็ยังไม่ค่อยมีรีพอร์ตของตัวนี้มาเยอะแต่ว่าเทสเบื้องต้นแล้วเราก็ทำรายงานกับไปโรงงานเขาก็ได้แก้ไขมาเรียบร้อยเราถึงได้เอาก้าวมาขายให้กับผู้บริโภคใช้แบบสบายใจก็ค่อนข้างที่จะหายห่วงในเรื่องของเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยความแม่นยำก็ค่อนข้างที่ต้องการพอสมควรเทคโหลดยาวๆไม่มีปัญหาใช้งานได้สเปคของกิโลกรัมนี่เป็นยังไงครับพี่สำหรับฮอเนี่ยนะครับเราเลือกตัวสเปคที่อยู่ประมาณ17กิโลครับแล้วความเร็วอยู่ที่ 0.08 ซึ่งสามารถไปอยู่ในฮอได้พวก 3G Fiberless สบายๆเพราะว่ายกผิดพร้อมกัน3ตัวยี่ห้ออื่นครับสเปคนี้ผมเห็นก็ 5,000 อัพกันทั้งนั้นประมาณ 5,000 บาทอันนี้คือทางเราครับ
ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนที่เราจะเริ่มเอามาวางตลาดหรือจะขายหน้าร้านให้กับถึงมือผู้บริโภคครับเราเทสก่อนแม้แต่ตัวน้ำมันรับผิดคอนนี่ตอนที่ผมทำตลาดผมเทสนี่ผมหมดกับการเทสไปเกือบแสนจนมั่นใจแล้วเราถึงมาทำตลาดโอเคผู้บริโภคใช้แล้วจะไม่มีปัญหาเราสามารถเทสด้วยตัวเราเองได้ด้วยก็คือว่าโปรดักต์ของ VRC Station เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยต้องทดสอบให้มั่นใจแล้วว่าถึงผู้บริโภคเนี่ยไม่โมซัวแน่นอนคือคุณเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจครับแล้วก็อันนี้มีการรับประกันอีก1ปีนะครับรับประกันการใช้งานเหรอฮะครับผมถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยในช่วง15วันแรกเนี่ยมีปัญหาคุณส่งกลับมานะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถส่งไปให้ทางโรงงานทางไต้หวันเขารีเช็คได้เลยครับว่าเป็นอะไรเขาถ้าเป็นการผิดพลาดในการผลิตหรือบอดไหม้โดยที่แบบหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะโอ้โหนี่ฮะบริการหลังการขายของ Expert แล้วก็ VRC Station ฮะในวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่วัดมากนะฮะความรู้กับ Servo Expert เพราะว่าสินค้ามีให้ท่านเลือกผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะฮะหลากหลายมากมายเลยวันนี้ขอบคุณพี่วัดมากนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะเราจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกับ VRC Station อีกฮะขอบคุณพี่วัดมากครับเวลาก็ได้หมดลงนะฮะวันนี้เป็นไงกันบ้างครับกับสาระดีๆที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะฮะกับ Radio Control On TV แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับทาง True Vision 118แล้วก็69รวมถึง TSI นะฮะช่อง35นะฮะในวันนี้เวลาก็ได้หมดเวลาลงฮะอย่าลืมตามชมกันให้ได้นะฮะอาทิตย์หน้าผมจะนำสาระดีๆกับ Radio Control มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเช่นเคยฮะในวันนี้ผมต้องขอตัวครับสวัสดีครับ
นตกฟ้าร้องก็ดูได้เปิดประสบการณ์ดูทีวีผ่านเน็ตด้วย TOT IPTV ชมมากกว่า140ช่องรายการพร้อม HD 36ช่องสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลือกชมได้ตามสั่งดูรายการย้อนหลังสูงสุด72ชั่วโมงและอีกหลายช่องทางรับชมไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ TOT IPTV โทร1100